เอาแล้วนะครับดีเจมันนำจากมิสเตอร์โดราซ่านะครับเกมเมกาเดมิชันเนปจูเนียร์วิกตอรี่2นะครับในไฮเปอร์ดิเมนชันเนปจูเนียร์จีนะครับโอ้ยจะได้มีหมุนด้วยก็หลังจากพาร์ทที่แล้วนะครับเราจบในเรื่องของไฮเปอร์ดิเมนชันเซโร่ดิเมนชันเนปจูเนียร์แซดนะครับก็คือเป็นในเรื่องของในเรื่องพาร์ทแรกนะเป็นส่วนของคุซูเมะก็คือในมิติใหม่มิติโอเคมาดูกันดีกว่าว่าในไฮเปอร์ดิเมนชันเนปจูเนียร์จีเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเอาล่ะไปกันเลยนิวเกมวาตาชิโตะโอเนชันกะเจโร่จิเกนคาระคาเอตเตะคิเตะซูจิซุโกะผ่านไปสักพักหนึ่งหลังจากพี่สาวและหนูกลับมาจากเซโร่ไดเมนชั่นพอเรากลับมาเราก็จัดงานปาร์ตี้งานทีปาร์ตี้อ่ะงานเลี้ยงน้ำชาก็จัดงานเลี้ยงน้ำชาเล็กๆเพื่อเป็นการขอโทษที่ทำให้ทุกคนเป็นห่วงแต่ก็เป็นการขอบคุณด้วยเช่นกันที่ช่วยเหลือพวกเรานะแต่ไม่ว่ายังไงเกมดัสตี้ก็ยังอยู่ในช่วงเวลาชิฟต์เพโรดนั่นแหละอะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกันเพราะงั้นเราก็เลยเป็นห่วงทุกคนที่ยุ่งเกินไปที่จะตอบรับคำเชิญของพวกเราแต่นับวันก็ยิ่งมีเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับพี่สาวแล้วก็คนอื่นแล้วก็ดูเหมือนพวกเขาคือแล้วก็ข่าวลือพวกนั้นมันดูจะทำให้เครียดมากกว่าที่หนูคิดไว้อีกนะใครกันที่เป็นคนเอารูปพวกนี้มาแปะไว้แล้วบอกว่าฉันน่ะเป็นผู้ปกป้องความโดดเดี่ยวโดยที่ไม่มีเพื่อนกันน่ะแพร่กระจายไปเยอะเชียวฉันก็มีปัญหาคล้ายๆกันนะพวกเขาบอกว่าฉันน่ะซื้อชาแพงๆมาจากร้านน่ะแต่ฉันอยู่บ้านตลอดเลยนะฉันก็เหมือนกันว่าฉันก็เหมือนกันฉันก็เหมือนกันฉันก็เหมือนกันมีสินค้าจากอามาซูมีรีวิวสินค้าจากอามาซูถูกเขียนโดยใช้ชื่อฉันแต่ทั้งหมดก็ดูจะเป็นทางด้านลบหมดเลยด้วยแปลกนะเนี่ยผลผลิตบางอย่างก็มีเรตติ้งลดลงไป100ภายในเวลาแค่2อาทิตย์และคนพวกนั้นก็จะก้นด่าในรีวิวเฮ้ยฉันออกไปนะ
なぜかそれは、ラミロコアライ私のアカウントだというデマまで出始める始末。ロコアライFor some reason, people are being led to believe it. แล้วก็ไม่รู้ทำไมผู้คนถึงได้เชื่อมันจากแอคเคาท์ที่เป็นความลับของฉันน่ะทางนี้ก็เหมือนกันก็เขาจะบอกว่าฉันว่าเขาแต่บอกว่าฉันโยนงานให้เนปเกียกับยิซึนตลอดเลยกล้าดียังไงเนี่ยนี่พูดเล่นใช่ไหมเนี่ยทุกคนก็อยากจะบ่นออกมาหรอกนะคะก็เลยอ๋อเพราะว่าทุกคนอยากจะบ่นเรื่องพวกนี้ก็เลยมาที่ปาร์ตี้ของพวกเราทุกคนก็เป็นเหมือนกันสินะโธ่แย่จังเลยนะそのせいで最近は甘いものがないとやってられませんわこれではまた余計なお肉がついちゃいますわแหมต้องขอบคุณเรื่องนี้จริงๆเลยฉันเลยออกจากบ้านไม่ใช่ฉันเลยไปI can go out I can go on without eating my fillingฉันเลยไปต่อโดยไม่กินความรู้สึกในขณะที่กินของหวานและสุดท้ายก็ยิ่งมากขึ้นจนเป็นอย่างนี้อะไรวะหมายถึงหน้าอกสินะคะที่ใหญ่ขึ้นอ่ะแต่ก็มีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นตั้งเยอะเลยนะทำยังไงเนี่ยถึงได้เขียนคำโกหกอย่างนี้แล้วยังหน้าด้านอยู่ได้น่ะรู้สึกแย่จังเลยฉันคิดได้สองเหตุผลนะหนึ่งเหตุผลก็คือเป็นงานแกล้งกันอีกเหตุผลก็คือทำให้พวกเราปั่นป่วนน่ะทำให้พวกเราแตกแยกกันประมาณนั้นแหละถ้ามันเป็นจดหมายก็คงจะกล่าวหาได้ว่าเป็นแผนการของประเทศอื่นแต่นี่มันก็ดูเป็นไปไม่ได้เลยก็พี่สาวของพวกเราน่ะเป็นเพื่อนที่ดีกันนี่นะนั่นเองฉันเองก็สี่คนนี่แหละเพื่อนผมที่ฉันหวังว่าพวกเราทั้งสี่คนจะสามารถทนกับเวลาแย่ๆนี้ได้น่ะนี่เนปจูนไม่ใช่ว่าเธอบอกหรอว่ามีเรื่องสำคัญจะบอกในงานเลี้ยงน้ำชานี้น่ะจำได้แล้วล่ะเธอก็บอกไว้นี่ฉันเอาแต่บ
บ่นบ่นบ่นก็เลยลืมไปเลยน่ะโซโซโซだよ私もすっかり忘れてたนั่นสินะฉันก็เพิ่งนึกออกเหมือนกันล่ะこういう時期だからこそ個別に対応するんじゃなくてไหนดูหน่อยสิみんなで連携して乗り越えられたと思ってるんだทำไมเราไม่รวมเป็นกลุ่มใหญ่ไปเลยล่ะโดยมีข้อตกลงกันน่ะตกใจเลยนะเนี่ยได้มีความคิดดีๆออกมาจากเธอนะเนปจูนฉันเริ่มรู้สึกว่ามันจะถึงลิมิตแล้วล่ะมันจะถึงขีดจำกัดที่จะต้องทำงานคนเดียวแล้วล่ะใช่มั้ยล่ะ3หัวย่อมดีกว่าหัวเดียวอยู่แล้วเพราะงั้นมาช่วยกันเถอะช่วยกันงั้นสินะฉันก็ไม่คิดว่ามันแย่หรอกนะแต่มันก็อาจจะเป็นการแต่นั่นก็อาจจะเป็นการตอกเสาเข็มให้พวกแฟนๆพวกนั้นก้นด่าเอาก็ได้นะนาเรไอเซจิโอตยาหนึ่งคนเดียวไม่สามารถทำได้ชูโกเมกามิหรือว่าอิฮันโนะคิโกมิจะไม่ได้ข้อของมันพวกนี้ออกเลยล่ะโลกใหม่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือพบกับเทพธิดาผู้ที่ไม่สามารถทำอะไรได้ตัวคนเดียวอีกแต่นั่นเดมอนเนกาทีฟนี่นาริสุกิจ้าหนูคิดว่าคุณคุณคิดในแง่ลบมากเกินไปนะคะช่วงที่การตัดกันจะมีเลบะวักรวะก็เข้าใจเหรอนะถ้าเกิดจะถ้าเกิดคิดจากเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยจินตนาการสิถ้าเกิดทุกคนลองจินตนาการสิถ้าเกิดข้อมูลดีๆที่ถูกกระจายออกไปถูกบิดเบือนโดยคนที่ต้องการจะป้ายสีพวกเราแล้วก็มันก็จะถูกมองในแง่ลบเหมือนกันนะแต่ก็ดีที่ลองพยายามไม่ใช่หรอคะสำหรับคุณเนปจูนแล้วนะหนูว่าเขาจะต้องมีความคิดดีๆแน่เลยそれは期待しすぎな気がするけど実際はどうなのよネプチューンใช่ว่าเธอคาดหวังเกินไปแล้วนะแต่ว่าคิดไงล่ะเนปจูนฉันคิดว่าเราสองคนจะร่วมมือกันจัดงานใหญ่ๆที่ประเทศญี่ปุ่นฉันคิดว่ามันคงดีนะถ้าเกิดว่าเรารวมประเทศเข้าไว้ด้วยกันนะโดยการจัดงานเฟสติวัลเขาเรียกอะไรนะงานเลี้ยงฉลองไหมคือพอเข้าใจว่ามันคืออะไรแต่แปลเป็นไทยไม่ออกเว้ยงานเฟสติวัลแล้วกันสุดยิ่งใหญ่งานเฟสติวัลนั่นเหรอก็เพิ่งทำไป Our nation already have to ก็ทำอยู่ทุกปีอยู่แล้วนี่私がやりたいのは四国合同のいわばゲーム業界感謝祭的活動。ノア。ฉันอยากจะจัดงานเฟสติวัลสำหรับหลายประเทศไว้นะเป็นงานเลี้ยงฉลองสำหรับ
เพื่อทั้งเคมีดัสตี้ไงล่ะแล้วก็เราสามารถใช้บัดเจ็ตทั้งของทุกประเทศเพื่อจัดงานปาร์ตี้ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาさすがにそれはหนูว่ามันเกินไปแล้วนะคะอืมเย่ไม่いいアイデアねเป็นความคิดที่ดีเลยนี่เฮ้誤解しないでฟังฉันนะฉันขอฉันขอผ่านเรื่องที่จะใช้บัดเจ็ตพวกนั้นนะยกตัวโล่ไปดีฉันก็เห็นด้วยกับความคิดของเนปจูนนะคุณิโกโตะの対応でしたがこの案なら何か変わるかもしれませんわ。เราก็ทำงานหนักกันมาจนถึงตอนนี้แต่เราก็สามารถจะจะพลิกกระดานได้ด้วยการทำอย่างนี้นะนั่นสินะแล้วคงจะมีโอกาสที่จะหาว่าใครกันแน่ที่เป็นคนก่อกวนข้อมูลแปลกๆพวกนั้นน่ะข้อมูลก่อกวนแปลกๆนั้นเหรอฉันก็ไม่แน่ใจหรอกนะแต่ว่าฉันคิดว่าน่าจะมีใครบางคนแพร่กระจายคำโกหกคำเล่าลือเกี่ยวกับพวกเราลงไปน่ะこれはあくまで推測ですが規模的に何かしらの組織の犯行ですわ。มันก็เป็นไปได้นะแต่ว่าこの量の情報操作は無理ですわ。ที่เราต้องเพ่งเล็งน่ะคือการทำงานร่วมกันและอีกอย่างการควบคุมข้อมูลทั้งหมดน่ะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วฉันก็คิดอย่างนี้ตอนอยู่ในต่างโลกนะแต่พวกเธอทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าไงนะสืบสวนเรื่องนี้อย่างลับๆสินะความจริงที่ว่าเนปจูนไม่ค่อยอ่านบรรยากาศเหมือนปกติตอนที่อยู่ในสถานการณ์สำคัญอย่างนี้เนี่ยเกม業界大感謝祭やってやろうじゃないな。งั้นมาจัดงานเฟสติวัลของเกมดัสตี้กันเถอะจูมินะเดะお祭り成功させるぞ。งั้นมาจัดงานใหญ่ครั้งนี้ให้สมบูรณ์กันเถอะโอ้
お祭りが決まったお茶会から数ヶ月後、月日はあっという間に経ち、4カ国共同のゲーム業界感謝祭は無事に開催されました。เดือนหลังจากที่เกิดงานเลี้ยงน้ำชาผ่านไปอย่างรวดเร็วและงานเฟสติวัลของเกมดัสตี้ก็ประสบความสำเร็จ以前よりお姉ちゃんたち女神の悪い噂とか根拠のないデマとかがひどくなったけど、เฟสติวัลคำล่ำลือเกี่ยวกับเทพธิดาก็เพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นお祭りが始まってからはみんなお祭りを楽しんでくれているのか。แต่เฟสติวัลเริ่มขึ้นそういったものは目に見えて減っていきました。พวกนั้นก็หายไปอย่างรวดเร็วและทุกคนก็มีความสุขกับงานเฟสติวัลอย่างมากそれどころかในความเป็นจริงแล้วดูเหมือนแชร์ทั้งหมดที่สูญเสียโดยเทพธิดาก็ถูกฟื้นคืนมาแล้วด้วย無事に開催できてよかったわねดีจังเลยนะที่จัดงานได้โดยไม่มีข้อบกพร่องอะไรน่ะそうだね反発とかあると思ったらどの国の人たちも協力的で助かったよคิดว่าจะมีปัญหาซะอีกแต่ว่าผู้คนจากประเทศทั้งหมดก็ดูมีความสุขเหมือนกันนะそうね私もそれにはびっくりしたわこれでお姉ちゃんตกใจเหมือนกันนะเนี่ย少しでも回復すればいいんだけどคงจะดีนะถ้าเกิดทุกคนศรัทธาในตัวของพี่สาวของพวกเราคงจะดีนะถ้าเกิดว่าความศรัทธาในตัวของพี่สาวของพวกเราถูกฟื้นคืนมาหลังจากงานนี้น่ะถึงจะเล็กน้อยก็ตามทุกคนก็ดูสนุกกับงานเฟสติวัลดีฉันแน่ใจว่ามันจะต้องเป็นไปด้วยดีแน่เลยก็หวังว่านะเนปเกียตัวยูนิชามีเนปเกียกับยูนิเจอตัวแล้วเนปเกียกับยูนิจังเจอตัวแล้วดูสิฉันมีเครปจากร้านคุณลุงตรงนั้นด้วยล่ะเฮ้ดูน่าอร่อยจังเลยนะดูน่าอร่อยจังเลยนะขอกัดสักนิดได้ไหมจ้าตาネプギアとユニちゃんのもあるんだ。実際、ロスマイボート2人で。楽しいお祭りのお礼だってくれたの。彼は、来ました。これは、感謝の気持ちで、開催フェスティバル、楽しい、ね、ユニちゃん。楽しい、ユニちゃん。だから大丈夫って言った通りでしょ。เหมือนที่ฉันพูดเลย。そうね。私もちょっと心配性になってたから。ตอนนี้ฉันอาจจะคิดมากไปก็ได้。ね、もう少しで時間じゃない？ไม่ใช่ว่าใกล้จะถึงเวลาแล้วหรอชิคงเวลาหรอฮูรานันโตะครับนั่นไงเจ้าเซยโอโอเนชันたちが出るんだから応援しに行かないと Grand Prix ครั้งสุดท้ายคืออะไรวะพี่สาวของพวกเราจะต่อสู้กันเพราะงั้นเราต้องไปเชียร์แล้วไงล่ะลามาจังมาเตะแลมจังรอก่อนสิอย่าทิ้งพวกเราสิรอก่อนこうして私たちの友情なんて知らないかのようにゲーム業界感謝祭は大盛況の中最終日を迎えましたเพราะพวกเราเพิกเฉยต่อความกลัวทั้งหลายเหล่านั้นงานครั้งใหญ่ก็เสร็จสิ้นในวันสุดท้ายそれはお祭りの最大の目玉でもあるゲーム業界中から集まった猛者によって熱い戦いが繰り広げられるและนี่ก็เป็นวันสุดท้ายเอ้ยและนี่ก็จะถึงวันที่เป็นเขาเรียกว่าไงอารมณ์เหมือนมาสเตอร์พีซอะเป็นจุดเด่นของงานเฟสติวัลครั้งนี้เป็นลีก G1 Grand Prix จะเริ่มขึ้นแล้วนั่นแหละ決勝リーグの幕開けでもあるんです。
โดยจะเริ่มต่อสู้ระหว่างนักรบจากทั่วทั้งเกมเมดัสตี้ちなみに私は惜しくも最終予選でベールさんに負けてしまい5位でした。มีเรื่องน่าเสียดายอยู่นะคะแต่ว่าหนูแพ้คุณเวลในรอบสุดท้ายอย่างน้อยหนูก็ได้ที่5นะคะ個人的にはお姉ちゃんに優勝してもらいたいけど皆さん頑張ってくださいね。หนูก็มีนิสัยคล้ายๆกับพี่สาวที่อยากจะชนะเหมือนกันนะคะแต่ทุกคนช่วยพยายามด้วยนะพยายามด้วยนะคะพยายามให้ดีที่สุดเหลือแค่4คนแล้วสินะเยี่ยมไปเลยนี่มาดูกันดีกว่าว่าใครจะเป็นเทพธิดาที่แข็งแกร่งที่สุดいいですわね。ได้สิ。私の強さを示すのに、これ以上の場はありませんか。Perfect。นี่จะได้โชว์พละกำลังทั้งหมดนะนะ。まったく。みんな女神化すると強気になるんだから。แต่ละคนที่อยู่แน่ใจเกินไปแล้วนะพอได้แปลงร่างเนี่ย。あなたはどうなのよ、ネプチューン。แล้วว่าไงล่ะเนปจูนไม่เป็นไรหรอกถ้าฉันชนะที่นี่ก็หมายความว่าอนาคตอนาคตของแพลเนปจูนจะต้องสุขสกาวและน่าอยู่แล้วก็ตัดสินกันแล้วนะเราจะไม่เสียเวลาต่อสู้กันแบบ1ต่อ1ยูนิกิริมิดาเรเตโนรันเซนมัตช์โตฮาเดะนิอิโคเดะมาจบกันด้วยการต่อสู้แบบ4ต่อ4เถอะไม่ใช่มาต่อสู้ตะลุมบอลน่ะ4คนสู้กันน่ะด้วยรูปแบบเมลีก็คือตีใกล้ก็คือちょっと待ってもらおうか。へい、了解し。誰？どこの誰か知らないけど姿を見せなさい。示せんとおまえし。あれ、これ、ジョーダンわ。私たちが誰かって。じゃあ、もう、ね、知らないから。四つの黄金の頂きに君臨せし者。เราคือゴールドサード。あれ、なんだ。とでも。หรือก็คือเรียกตัวเองว่าโกเติร์ดโกเติร์ดงั้นเหรอก็ไม่เข้าใจหรอกนะว่าหมายเขาว่าไงน่ะในเมื่อมี4คนแต่ในเมื่อก้าวออกมาแล้วแต่ว่าออกมาจากการต่อสู้ครั้งสุดท้ายนะโธ่อะไรเนี่ยไม่เห็นเลยไงว่าเราจะมาร่วมงานปาร์ตี้ที่น่าเบื่อนี่น่ะด้วยปกติแล้วมันเป็นเซอร์วิสนะมันเป็นการบริการนะจะจัดการให้มากกว่านี้พวกเธอจะคิดได้อีกเป้าหมายของพวกเธอคือเงินงั้นเหรอถึงแม้จะข่มขู่เราแต่เราก็จะไม่หยุดควบคุมเกมเมดัสตี้แห่งนี้หรอกนะควบคุมเกมเมดัสตี้ไม่เห็นจะน่าสนใจเลยแล้วสนใจอะไรกันล่ะหรือว่าจะเป็นหมาน้อยที่เอาแต่เห่าแต่ไม่กัดนะนะก็ตามมันแหละนะฉันน่ะอยากจะลองต่อกรกับเทพธิดามานานแล้วล่ะเฮ้ยน่าสนใจนี่คิดว่าจะชนะพวกเราได้งั้นเหรอできるかできないかの問題じゃない。
มันไม่ใช่คำถามมันไม่ใช่แค่คำถามแต่จะทำให้สำเร็จตอบได้ตรงดีนี่ได้แล้วเราจะเป็นคู่ต่อสู้เอง24 22 24 24ทำไมหนูเอาไว้น้อยกว่าชาวบ้านเขาอะฮะไม่ได้ซื้ออะไรไว้เลยไม่ได้ซื้ออะไรไว้เลยแล้วทำไมชุดมันเป็นอย่างนี้ผมไม่ชอบแบบเดิมเนาะโอเคให้เดานะผมว่าแพ้ให้เดานะให้เดาเฉยๆชิลเลอร์ต้องสเปียร์ซีเรียลดีไวส์ไอเวอร์ฮาร์ฟออนเอนี่ไอส์อันนี้เป็นการดีบัฟเขาใช่ไหมแอนด์เดอร์เฟนเป็นการบัฟตัวเองโอเคอย่างนี้ได้เลเซอร์สเปียร์ไปเข้าไหมไม่เข้ากูตายใช่ไหมกูตายตีแป้งด้วยกูตายมารวบๆกันจะได้จบเร็วๆเรื่องกูตายแตก1สวยพี่สวยแตก2สวยพี่สวยมึงยิงไม่ยั้งเลยโอ้มีท่าด้วยโอ้เลือกการ์ดอื้อฮึฟ้าคลึ้มมาเลยอื้อตายแตกจบข่าวครับพี่ไปไม่ได้นะเราจะแพ้งั้นเหรอไปไม่ได้นะไม่คิดเลยว่าเราจะชนะน่ะแต่แน่นอนก็เราแข็งแกร่งนี่นะทำให้ผู้คนแตกตื่นซะแล้วสิถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็เก็บกวาดยากหน้าดูเลยเวลามาถึงแล้วฉันรอคอยเวลานี้อยู่โลกนี้และเทพีดาไม่สามารถจะต่อสู้กับความคิดในด้านลบได้อีกแล้วเดี๋ยวก่อนสินี่มันไม่ได้นะอะไรก็ได้แต่อย่าเอาละมาบริหารโลกนี้เกมดัสตี้แห่งนี้โลกถูกเปลี่ยนแปลงไป
โลกถูกเขียนขึ้นใหม่แล้วตอนนี้อาฟิโมจัสต้องการใจโลกเป็นแบบไหนกันเหรอไม่ไหวช่วยแก้ไขให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เงินงั้นเหรอก็ดูเป็นไปได้นี่หรือวางแผนจะสร้างสงครามอยู่งั้นเหรอสงครามการแก้ปัญหาด้วยวิธีนั้นน่ะมันเก่าเกินไปแล้วในศตวรรษนี้ข้อมูลของสงครามเป็นของมีค่าไม่ใช่แค่เรื่องนี้แต่ข้อมูลที่มีตัวตนจริงในฐานะอาวุธคิมิตสึเคชชะอัลฟิมัคสุเดอะรุและนี่คือเหตุผลของความลับแห่งอัลฟิแม็กซ์ที่มีจริงอะไรไม่รู้見た目によらず、君はインテリなようだ。彼女は知らないと私は思っていたよ。約束を忘れてもらっては困るね。もうちょっといいね。もし忘れてしまうと、僕らは困る。ไม่ต้องกลัวไป。ฉันไม่ลืมหรอกจะได้เตรียมการสำหรับคำขอของเธอไว้แล้วตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่นะดำเนินการโดยลูกน้องสเตียแม็กซ์เหรอแล้วจะแนะนำฉันเมื่อไหร่ล่ะเขาสั่งฉันเอ้ยเขารับคำสั่งจากฉันและรับคำสั่งเฉพาะของฉันเพียงผู้เดียวฉันไม่สั่งให้เขามาจัดการเธอหรอกนะโถเย็นชาจังเลยนะจะใช้ยืมเพื่อนสักหน่อยก็แล้วกันนะแต่ไม่เป็นไรแค่เอาไอเทมあまり待たせないでくれよ。ฉันรอมาหลายปีแล้วอย่าทำให้ฉันรอนานล่ะเกิดอะไรขึ้นあれ？เอ๊ะ どこ？เราอยู่ที่ไหนน่ะ？私たち確かアリーナにいたはずだよね。ฉันว่าเราอยู่ที่อื่นนะ เดี๋ยวก่อน。もしかして私以外誰もいない？แล้วคนอื่นอยู่ไหนล่ะฉันอยู่คนเดียวเหรอเฮ้ยนัวบลังเบลไม่มีใครเลยนัวแล้วก็เนปเกียแล้วคนอื่นๆหายไปหมดเลยเกิดอะไรขึ้นอ่ะพอได้จำได้เหมือนจะเสียอะไรแปลกเหมือนจะแพ้กับอะไรแปลกๆที่เรียกว่าโกเติร์ดแล้วก็เห็นแสงแล้วผู้หญิงที่โผล่ตัวออกมาในอารีนาตอนท้ายไม่ใช่ว่าเป็นตัวฉันอีกคนเหรอฉันว่าเขาพูดอะไรสำคัญออกมานะแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นกังวลด้วยเสียงนี้มันอย่าบอกนะว่าฮัลโหลเนปจูนเธอปลอดภัยสินะเธอปลอดภัยอยู่แล้วเธอล่ะโนอา
かแล้วเธออยู่ไหนน่ะわからないわけど多分ラステーションのどこかだと思うわก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ฉันคิดว่าอยู่สักที่นึงในラステーションนะฉันเห็นสถานที่นี้คล้ายๆกันอ่ะこちらも多分リーンボックスにいますわฉันว่าฉันก็อยู่สักที่ในリーンボックスเหมือนกันนะ同じかこっちも多分ロビーねเหมือนกันฉันว่าที่นี่น่าจะเป็นลูวี่อะนะเบลยูกัตตาเบลบลังยินดีจังเลยที่ทั้งสองคนยังโอเคนะเหมือนกันเนปจูนแต่โลกมันเกิดอะไรขึ้นน่ะฉันจำได้ว่าได้ทำพลาดในการต่อสู้แล้วก็พ่ายแพ้กับโกเติร์ดโอ้จังเลยแต่ว่าพอตื่นขึ้นมาก็เป็นอย่างนี้แล้วดูเหมือนทุกคนจะอยู่ในสถานการณ์เดียวกันนะเนี่ยฉันรู้สึกว่ามีบางอย่างกำลังเกิดขึ้นที่มากกว่าที่พวกเราจะจินตนาการได้พูดถึงเสานั่นน่ะเหรอไม่ใช่สิตึกนั่นน่ะเหรอใช่เป็นตึกที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยตึกเหรอก็ไม่เห็นมีเดี๋ยวก่อนนั่นไงนั่นไงตึกนั่นไงแล้วทำไมมันถึงใหญ่ขนาดนั้นน่ะแล้วมี4อันเลยเหรออの塔が何か関係しているんじゃないかしら。ฉันคิดว่าตึกนั้นน่าจะต้องมีอะไรสักอย่างอยู่นะ突然飛ばされた理由が思いつかないわ。ฉันก็คิดไม่ออกนะว่าทำไมเราถึงมาอยู่ที่นี่นะでしたら国へ帰った方がいいですわね。คงจะดีถ้าเกิดกลับประเทศได้ก่อนนะ通信はつながりますし。すぐに妹さんたちもいるなที่พวกเรายังคุยกันได้อยู่น่ะควรจะหาตัวน้องสาวก่อนนะเราไม่มีเบาะแสอะไรเลยพวกเขาคงช่วยได้มากนะเอาละเราหาเราก็ไปที่บาซิลิสคอมแสนจะน่าเชื่อถือกันเถอะเราค่อยติดต่อกันอีกครั้งนะรับทราบเอาละดูเหมือนทุกคนจะปลอดภัยแล้วนะเดินไปที่แผนเนปจูนดีกว่าถึงจะไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนก็เถอะก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องไปไหนนะเอาเถอะฉันคิดว่าน่าจะมีคนอยู่ทางนั้นนะไปดูหน่อยดีกว่าและเจ้าพิธาทั้งสี่ก็ไปที่ประเทศของตัวเองและได้เจอกับเสาแปลกๆทั้งสี่อยู่ทั่วแกมิดัสตี้4人の守護女神の物語の幕開けでもありました。ของเรื่องนี้พวกกูดูจอที่เยอะไปวะเจเดมมีอย่างนี้ด้วยวะผมสามารถหยุดก่อนได้ไหมพอสวยตรงนี้ได้ไหมกดหาเหวแล้วไม่ได้เลยแฟนจูงก่อนแล้วกันเดี๋ยวเอาบลังดิเอาเป็นจูงก่อนแล้วกันนะเมื่อกี้ด้านล่างมันจะมีเขียนอยู่นะบอกว่าเนปจูนได้เดินมาแล้วก็มาจนถึงไอ้เสาไอ้ตึกสีทองนี่
ในที่สุดก็ถึงจริงนะแต่เป็นตึกที่สุดยอดไปเลยนะแล้วพอมาดูใกล้ๆแล้วเนี่ยใหญ่ชะมัดเลยอะรู้แล้วถ้ามันใหญ่ในเมื่อมันใหญ่ขนาดนี้ไปดูด้านบนน่าจะดีนะถ้าขึ้นไปดูด้านบนแล้วก็จะต้องรู้แน่ว่าฉันอยู่ไหนอะฉลาดจังเลยนะเอาล่ะเปิดแล้วนะเริ่มเครียดเปิดไม่ออกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิไม่เห็นเปิดเลยไม่ว่าจะออกแรงดึงหรือดันก็ไม่ออกเลยรู้แล้วรอเล่นสินะคงจะเป็นประตูที่ต้องสไลด์เอาสินะไม่ใช่อีกแล้วถ้าฉันแปลงร่างอาจจะบินขึ้นไปได้แต่ดูเหมือนจะทำไม่ได้นะดูเหมือนว่าเพราะว่ามันอาจจะทำให้อาจจะเป็นเพราะว่าถูกโกเตอร์โจมตีน่ะแต่ฉันไม่ยอมแพ้หรอกนะเพียงเพราะฉันแปลงร่างไม่ได้น่ะถ้าปีนจากข้างในไม่ได้ก็ปีนจากข้างนอกสิเอาเข้าไปこれが黄金の頂きってやつね。塔マニアとしては登ってみたいけど、今は仕事が先よね。นี่คือหอทองคำสินะก็อยากจะขึ้นไปอยู่หรอกแต่ว่างานต้องมาก่อนสินะดูเหมือนมีใครบางคนพยายามจะปีนมันด้วยนะบางทีถ้าเกิดได้มีเวลามาท่องเที่ยวก็คงจะกลับมาที่นี่นะอะไรอ่ะเสียงใครอ่ะแต่ที่ไหนอ่ะตกแล้วหลบไปหลบไปทำไมมันต้องตกทุกภาคเลยวะเดี๋ยวก่อนจากข้างบนเหรอหลบไปเดี๋ยวก่อนเด็กตกลงมาจากท้องฟ้าเนี่ยนะเด็กเหรอจะพูดกลับไปเหมือนกันก็ได้นะแต่เธอคือใครน่ะฉันไอเอฟเป็นผู้ใช้ลมเหรออะไรสักอย่างเดี๋ยวก่อนไอจังนี่นะตัวประกวนแหมหรือเจอไอ้จังอีกครั้งทำให้ฉันหวนคืนถึงอดีตเลยนะเนี่ยเราได้จำได้เหมือนฉันจะลื่นจากชั้นบนสุดของ Two Neptune Tower แล้วก็ตกลงมาตรงหน้าเธออะนะเธอคือใครอะแล้วไม่รู้ชื่อเล่นฉันมาได้ยังไงเนี่ยโธ่ไม่เย็นชายอย่างนั้นสิถึงแม้เธอจะเป็นคนพูดก็เถอะนะไอ้จังฉันไม่ได้ตั้งใจจะหายไปจากสนามประลองเพราะงั้น
ฉันไม่คิดว่ามันจะถูกนะถ้าเธอจะโกรธฉันอย่างนี้นะพูดเรื่องอะไรอยู่เนี่ยตกลงมาแล้วสมองเสื่อมหรือเปล่าพอถ้าเป็นอย่างนั้นคงต้องเรียกรถพยาบาลให้เธอไปหาหมอแล้วล่ะนะโธ่ไอ้จังยังพูดอะไรอย่างนั้นอีกฉันจะโกรธจริงๆอะนะไม่ดีแล้วสิผู้หญิงคนนี้ไอ้สาวน้อยคนนี้บางทีอาจจะตกมาแรงเกินไปแต่สิ่งที่พูดมาน่ะก็ไม่ต่างอะไรจากขยะนะเดี๋ยวก่อนนะไม่ได้โกรธแล้วก็ไม่มากอดขาฉันหรอฉันไม่โกรธแล้วก็ไม่ได้ล้ออะไรเล่นซะหน่อยเธอนี่หยาบคายจังเลยนะแล้วก็ดูเหมือนปฏิกิริยาแบบนี้จะเป็นของจริงด้วยไม่ใช่ดูเหมือนแต่จริงๆเลยล่ะนี่แปลกนี่แต่นี่ก็คงรู้แล้วสินะคงพูดแบบปกติได้แล้วล่ะนะไม่รู้เพราะอะไรไม่รู้เพราะอะไรแต่ดูเหมือนเธอจะไม่มีบาดแผลเพราะงั้นฉันจะไปแล้วนะฉันอยู่ระหว่างทำงานแน่อะใช่แล้วในเมื่อเธออยู่ที่นี่แล้วฉันก็อยากจะให้เธอช่วยฉันสืบสวนหน่อยนะเห็นใครนะเห็นใครแปลกๆแถวนี้หรือเปล่านะคนแปลกๆงั้นเหรอก็เป็นยายป้าแปลกๆนะไม่เห็นเลยนั่นก็หมายความว่าเธอมีอะไรหรอถ้าเธอหาเขาอยู่แล้วก็ไอ้จังแสดงว่าเขาต้องทำอะไรแย่ๆสินะฉันคงบอกอะไรมากไม่ได้หรอกนะแต่ใครเทียบก็คงเป็นหัวขโมยอะนะฉันมาหาข้อมูลอะนะแต่ฉันก็มาหาคำให้การจากพยานน่ะแต่พวกเขายันชาไปหมดเลยอะนะกลับไปที่บาซิสคอมแล้วไปสืบหาก่อนที่จะไปดีกว่าบาซิสคอมเหรอหมายความว่าจะไปที่แพนเนจูนใช่ไหมแต่ว่าคงจะแย่นะถ้าเกิดว่าปล่อยเด็กไว้ในที่อย่างนี้ทำไมไม่มากับฉันล่ะขอไปด้วยมาที่นี่คงไม่เป็นไรแล้วล่ะนะแล้วก็ไม่ได้หรอกนะที่ตกลงมาจากที่สูงขนาดนั้นแล้วเธอจะไม่บาดเจ็บนะอยากจะไปที่โรงพยาบาลอาแซบกันไหมเธอจะไปที่บาซิสคอมใช่ไหมมือไปโดนนะเธอจะไปที่บาซิสคอมใช่ไหมไอจังก็คิดว่าจะไปอย่างนั้นนะแต่ก็แค่คิดว่านะอ
แต่ฉันคิดว่าจะไปหาข้อมูลก่อนที่จะไปอ่ะนะงั้นฉันก็ไปไม่ฉันไม่ต้องการความช่วยเหลือจากเธอหรอกนะเฮ้นี่เป็นงานของฉันฉันปล่อยเด็กมาฉันปล่อยเด็กอย่างเธอมาตามฉันในที่อันตรายในที่อันตรายไม่ได้หรอกนะฉันแน่ใจเลยว่าเธอจะต้องมาขวางทางอ่ะนะบื้อหยาบคายก็นะดูแลตัวเองที่โรงพยาบาลแล้วกันนะโอเคเอาละก็เป็นความจริงแล้วนะที่ไอจังไม่รู้ว่าฉันคือใครน่ะแต่ในที่สุดก็มาแพนิจูนได้แล้วจะได้รู้สักทีว่าเกิดอะไรขึ้นกันอ่ะในเมื่ออยู่ที่นี่แล้วควรจะติดต่อนัวแล้วก็คนอื่นๆนะไหนดูหน่อยสิเบอร์คือเฮ้ไม่มีใครตอบเลยไม่ว่าจะเป็นเนปเกียเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะอยากคุยกับคนอื่นจังเลยอ่ะไปกันที่ข่าวต่อไปนะคะเราได้รับข่าวว่าเราต้องการตัวคนที่แอบอ้างตัวเองเป็นเทพธิดาที่อายุและที่อยู่ยังคงไม่ทราบจากแหล่งข่าวของพวกเราโนอาที่น่าสงสัยก็ได้วิ่งหนีออกไปแต่ว่าตอนนี้ก็ได้มอบตัวแล้วค่ะโดนจับเหรอแน่ใจเลยเธอน่าจะแสดงตัวว่าเป็นคนสำคัญแล้วเป็นซินเดอเรลล่าตัวแม่ที่ไม่สามารถแสดงความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองให้อยู่นี้ได้เรื่องปิดความลับที่ตัวเองเป็นคอสเพลเยอร์และปลอมแปลงชื่อของตัวเองเพื่อเดบิวต์ในฐานะ VO และแต่ไม่มีทางที่คนที่ใส่ชุดน่ารักน่ารักแล้วก็ทรงผมหางหมูอย่างโนอาจะไปทำอาชญากรรมอย่างนี้ได้นะนี่มันต้องผิดพลาดแน่เลยแต่จากรายงานข่าวดูเหมือนเขาจะไม่จับยูนินะเกิดอะไรขึ้นกันล่ะเนี่ยจบสักทีชั่วโมงกับอีก2นาทีเนี่ยโอเคสำหรับเมกาเดมิชันเดมจูเนียวิกตอรี่ทูใน Hyper Dimension M Junior G นะครับในพาร์ทนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับทั้งนั้นสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย